ครับอย่างที่ผมเรียนท่านไปเมื่อกี้นะครับว่าพอลงมาทางใต้อากาศเปลี่ยนแล้วก็ภูมิศาสตร์มันเปลี่ยนนะครับคือมันจะมีที่ราบอย่างนี้ครับซึ่งดินเนี่ยดีด้วยนะครับถ้าพี่น้องจะสังเกตหญ้าที่ขึ้นข้างถนนนะครับเห็นไหมครับคล้ายๆทางบ้านเราครับเพราะปลูกได้ดีแล้วอากาศเนี่ยมันไม่ร้อนมากเหมือนบ้านเราฝนตกพอประมาณนะครับเท่าที่ดูเนี่ยชุ่มชื้นนะครับเนี่ยปีนี้ฝนดีทั้งที่ก่อนหน้าเนี่ยแต่ว่าแถบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยน้ำท่าดีนะครับเมื่อเทียบกับทางอินแลนด์เข้าไปซึ่งปลูกส้มปลูกอะไรแถวถนนอินเตอร์สเตท5นะ I5 เนี่ยตรงนู้นนี่ต้องเอาน้ำมาจากนู่นแล้วครับรัฐที่อยู่ข้างในแอริโซนาอะไรทั้งหลายที่อยู่ข้างในลงไปเนี่ยขึ้นไปเนี่ยนะบนภูเขาเนี่ยเอาน้ำเข้ามาใช้นะครับแล้วใช้เยอะมากแต่ว่าบริเวณนี้ดูเหมือนว่าน้ำท่านะอุดมสมบูรณ์พี่น้องดูสิครับเนี่ยนะปลูกอะไรขึ้นมาเต็มที่แล้วเขาปลูกนี่ไม่ใช่ปลูกแบบเล็กๆน้อยๆนะเขาปลูกกันเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ครับใช้เทคโนโลยีนะการจะเก็บก็ใช้ไม่ใช่ใช้มือเก็บนะครับถ้าส่วนบางอย่างที่จะต้องใช้มือเก็บมีความละเอียดอ่อนก็จะมีคนงานของเม็กซิกันเข้ามาเยอะนี่เนี่ยนะครับเนี่ยดูดินนะครับสภาพดินนะครับเนี่ยลึกลงมานี่ดินร่วนปนทรายด้วยนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าอยู่ในที่ราบเนี่ยก็จะเป็นดินที่ดีมากดูหญ้าที่ขึ้นนะครับปลูกอะไรขึ้นนั่นนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นบริเวณที่นะครับเป็นแหล่งเพาะปลูกนะครับผักผลไม้นะครับอยู่ที่นี่หมดแล้วครับแล้วไล่ตรงนี้เข้าไปถึงมอนทรีแล้วก็ถ้าลึกเข้าไปทางฝั่งข้างอินแลนด์นะครับบริเวณแผ่นดินนะครับก็จะเป็นหญ้าที่สามารถจะเพาะปลูกได้ตลอดเลยส่วนมาทางนี้นะครับออกไปทางฝั่งตะวันตกนี่จะเห็นทะเลอยู่ลิบๆนู่นนะครับวิวทัศน์สวยมากเอ๊ะผมไม่แน่ใจว่าเป็นต้นอะไรเนี่ยนะครับยังดูไม่ออกนะครับตอนแรกนึกว่ายาสูบนะครับแต่ว่าอะไรยาสูบไปมันจะโหดขนาดนี้นะครับนี่ครับผมก็ดูข้างหน้านะครับพี่น้องดูนะครับทั้งนั้นเลยครับย่านเพาะปลูกนี่แหละที่เขาหล่อเลี้ยงอเมริกาแล้วอากาศนี่นะครับมันปลูกได้ตลอดปีช่วงนี้เนี่ยทางฝั่งตะวันออกนี่นะครับหนาวสุดๆนะครับเรียกว่าหิมะลงเป็นน้ำแข็งปลูกอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าเนี่ยครับโชคดีเขาประเทศเขาอย่างนี้ครับใหญ่แล้วก็ได้กระแสน้ำอุ่นมาช่วยทางฝั่งนี้เนี่ยก็เลยทำให้นะครับมีพืชผักนะครับกินได้เกือบตลอดปีนะครับครับทางซ้ายทางขวานะครับยาวกว้างสุดลูกหูลูกตานะครับเนี่ยครับดูโอ้โหนั่นครับนี่ครับอยากรู้จังเลยว่าไอ้นี่มันปลูกอะไรนะครับเนี่ยต้นเนี่ยนะครับอ๋อนี่น่าจะเป็นพวกไม่แน่ใจไม่ใช่อ๋อไอ้ต้นที่เป็นหัวคล้ายๆไอ้กระหล่ำปลีอ่ะที่อันเล็กๆอ่ะเขาเรียกต้นอะไรนะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองโอ้ดูสิครับเนี่ยแม่ทำให้นึกถึงต้นยาสูบบ้านเราที่แบบพอเอาไปเอาอะไรมันออกมาเสร็จปุ๊บเราก็ล้มนะครับเหยียบลงอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่นะครับนี่โอ้โหนี่ดูดินนะครับเนี่ยโอ้นี่เห็นภาพชัดเจนมากครับผมเคยไปที่เมืองซารีนานะครับเมื่อตอนที่ 2-3 ปีที่แล้วนะครับก็เนี่ยได้เห็นสภาพคล้ายๆอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยคิดว่าซารีนาเข้าไปคงจะไม่ไกลนะครับเข้าไปครั้งอินแลนด์เนี่ยนะครับนี่ก็คงจะเป็นส่วนที่เขาพูดกันว่าเป็นนะย่านอาหารของแหล่งอาหารของอเมริกันนะครับเลี้ยงคนทั่วอเมริกาเนี่ยมาจากบริเวณนี้นี่เองนะครับ